ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะมาถึงช่วงที่3แล้วนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะ024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดฐานลัคนาระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ไม่รอช้าค่ะไปต่อที่ SMS เลยค่ะมาเลยค่ะตอนนี้นะครับแพรครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่3นะครับพอเข้าเบรกปุ๊บเนี่ยปล่อยไก่อีกแล้วไม่เป็นไรสลับกันผิดเราจะมาทวนมาทวน12ราศีพยากรณ์นะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องหัวใจนะคะต้องทำตัวให้น่ารักเพราะผู้ใหญ่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตรักของคุณนะคะแต่ว่าเรื่องงานและเรื่องเงินทองถือว่าทายดีในวันนี้ค่ะงานได้เป้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไม่ว่ามีมากมีน้อยแต่สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องงานให้ดึงเกมค่ะโดยเฉพาะตอนที่เกิดปัญหาให้ใช้เวลาเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์ส่วนหัวใจยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวไม่ว่ายุ่งแค่ไหนก็มีเวลาดูแลครอบครัวค่ะแต่เงินทองในวันนี้ให้ระวังนะคะจะมีปัญหากับคนรอบข้างดังนั้นวันนี้อย่าโลภและอย่าเห็นแก่ตัวค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะกับการหาแนวร่วมสร้างพวกพ้องโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งจะมีปฏิสัมพันธ์กันเงินทองและการลงทุนต้องพึงพอใจในสิ่งที่มีค่ะมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นอย่าไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นสำหรับเรื่องหัวใจในวันนี้ทรงให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญพอสำหรับคุณค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เงินทองอยากข้องเกี่ยวกับใครเป็นดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือขอคนขอหยิบขอยืมนะคะส่วนงานไม่มีปัญหาได้ทำในสิ่งที่ชะโลกับตัวเองคนที่กำลังหาตัวเองอยู่ก็เริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยและเรื่องหัวใจค่ะราบรื่นลงตัวดีค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกับผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องบริวารเวลาที่มีปัญหาอย่าใช้อารมณ์ค่ะและเรื่องหัวใจในวันนี้คนโสดให้หยุด1วันนะคะโอกาสไม่เอื้อเลยคนที่มีคู่คนรักก็ค่อนข้างจะเรียกร้องแต่เงินทองวันนี้สบายค่ะสายป่านยาวต่อกันที่ชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้เรื่องหัวใจไม่เด่นมีโอกาสเป็นทุกข์ใจเพราะว่าเพศตรงข้ามนะคะคนมีคู่บรรยากาศค่อนข้างที่จะอึมครึมส่วนเงินทองการลงทุนก็อย่ามองแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวให้คอยดูและระวังเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆด้วยสำหรับเรื่องงานในวันนี้คิดอะไรได้ก็ให้รีบลงมือปฏิบัติค่ะชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เงินทองให้เน้นเรื่องของการออมรอรุ้นเงินปันผลลงทุนระยะยาวเป็นหลักนะคะส่วนงานวันนี้บุคลิกภาพก็สำคัญเพราะมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าสังคมพบปะผู้คนแล้วคุณก็จะได้รับข่าวดีค่ะแต่เรื่องหัวใจก็ดีนะคะสำหรับคนโสดไม่ดีสำหรับคนมีคู่เพราะว่าจะมีเกณฑ์รักใหม่ค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะเรื่องงานในวันนี้ค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวนะคะขาดคนสนับสนุนทำอะไรเองได้ก็ให้ทำที่สำคัญพยายามนะคะอย่าให้เกิดความผิดพลาดเงินทองการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักจะสามารถช่วยได้แต่เรื่องในหัวใจในวันนี้นะคะให้เน้นคนโสดให้หาของติดไม้ติดมือไปด้วยค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องหัวใจต้องประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะคนที่มีปัญหามานานค่ะจะมีโอกาสยุติความสัมพันธ์เงินทองการลงทุนยังพอมีโชคมีลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับเรื่องงานที่มีโอกาสได้ฉลองโดยเฉพาะคนที่กำลังรอรุ้นรอฟังผลค่ะต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายคนที่ไม่มีความรู้นะคะก็ให้ขอคำปรึกษาจากผู้ที่รู้ผู้ที่มีประสบการณ์เงินทองการลงทุนยังมีโอกาสได้ลาภผลโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่และเรื่องหัวใจในวันนี้ค่ะจะมีโอกาสกลับไปแวะเวียนกับสถานที่ที่มีความหลังชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานต้องพร้อมที่จะปรับตัวเพราะมีโอกาสได้รับผลกระทบจากนโยบายเช่นการปรับโครงสร้างการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเงินทองการลงทุนอย่าออกหน้านะคะในวันนี้ให้อยู่เบื้องหลังไว้ก่อนและสำหรับเรื่องหัวใจถ้าไม่ต่างมากก็มีโอกาสได้เริ่มค่ะ
และสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูวันนี้นะคะเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงการมองหาลู่ทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือว่างานประจำแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเลยก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลสำหรับเรื่องหัวใจในวันนี้อย่าให้ความสำคัญมากนะคะเพราะว่ามีแต่ความฉาบฉวยค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันใน Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะเอาละค่ะมาถึงเวลาที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านจริงๆแล้วนะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606มาต่อกันเลยค่ะจากคุณนวลอนงนะคะเกิดวันเสาร์ที่26เมษายนปี29เวลา16นาฬิกาตรงค่ะอยากรู้เรื่องการเงินการงานตอนนี้เป็นพนักงานขายหรือว่าเซลล์ค่ะจ้ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับกรรมการีนะปีนี้งานไม่น่าพอใจยอดไม่ได้เป้าหมายถึงคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแล้วก็พฤหัสเสียเนี่ยให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาแต่ถ้าถามว่าอาชีพเซลล์ของคุณถ้ารับงานด้านการขายจะต้องเป็นลักษณะงานขายที่มีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปนะครับถ้าขายอยู่กับที่เนี่ยเป็นขายประจำจุดอันนี้ไม่เด่นอันนี้ฝากพิจารณาแต่ว่าเกณฑ์งานปีนี้มันไม่ค่อยดีก็ของคุณในช่วงย่าง30นี้นะครับให้หาโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทภิกษุสามเณรนะครับทางวัดก็จะมีเปิดให้รับบริจาคในส่วนนี้ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานน่ะแต่ก็ยังพอมีให้จับจ่ายใช้สอยครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่24พฤศจิกายนปี46นะคะเวลา 13:39 นาทีวันจันทร์ถามลัคนาราศีจากกรุงเทพค่ะพื้นฐานนิสัยการศึกษานะคะจะไปได้ไกลไหมเอ่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับของน้องเขาเนี่ยพื้นชะตาด้านดีนะครับจะเป็นคนที่ชอบแบ่งปันให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างแต่บางครั้งบางทีตัวเองนั้นก็จะโลเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจฉะนั้นการฝึกฝนก็อาจจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าเกมที่ให้รู้จักคิดให้รู้จักตัดสินใจอันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่พื้นฐานนิสัยแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของคนรอบข้างจะหมั่นไส้ไม่มีแต่รู้สึกว่าตัวเองจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นจะมากกว่าพื้นฐานการศึกษาในดวงนี้ได้รับอิทธิพลจากจันทร์เสาร์ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคงต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากหน่อยในแง่ของการเรียนกวดขันดูแลใกล้ชิดก็จะดีกลุ่มอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณานะครับถ้าเด็กคนนี้มีทักษะในเรื่องของพวกงาน IT คอมพิวเตอร์เนี่ยเชียร์ให้เรียนนะแล้วจบมาเนี่ยเน้นลักษณะงานแก้ปัญหางานซ่อมอันนี้เด่นในพื้นดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่17มีนาคมค่ะปี20วันพฤหัสเวลา12นาฬิกานะคะเพราะต้นไม้เล็กนะคะหมาตัวเล็กครับน่าจะเป็นอาชีพนะคะเป็นพอต้นไม้แล้วก็สุนัขตัวเล็กๆนะคะลูกหมาสุขภาพทำบุญเสริมแล้วก็บูชาอะไรดีคะความจริงทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็เป็นดาวดวงเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของเกษตรในเรื่องของสัตว์นะการทำฟาร์มถึงจะเล็กหรือใหญ่เสาอยู่ในเรือนงานอยู่ในเรือนเงินแต่มีเงื่อนไขคือถ้าทำแล้วเนี่ยคงจะไม่ได้บอกให้เปลี่ยนแต่ว่าการจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นก็คือควรจะมีบริการรับส่งนะการจรการเดินทางด้วยลักษณะอาชีพอย่าอยู่ติดที่อย่านั่งโต๊ะถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็จะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นกับสิ่งเดิมที่ทำอยู่ปีนี้ฝากระวังพวกคดีความนะในแง่ของสุขภาพถ้ามีความผิดปกติอะไรขอให้รีบไปตรวจเช็คการทำบุญเสริมปีนี้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณณขณะนี้จนถึงย่าง52พระศุกร์เสวยถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามอ่างทองถ้าไม่สะดวกวัดใกล้บ้านหรือหาเช่าไม่ได้จริงๆปางนี้ยากหน่อยเช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรปลุกเสกให้เพื่อขวัญกำลังใจอัญเชิญไปบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบ
วาโทโดอะมะมะวาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11มกราคมนะคะปี33เวลา 12:55 นาทีวันพฤหัสนะคะเมื่อไหร่จะได้งานคะอาจารย์คู่ครองค่ะความรักรอแป๊บย่าง28ค่ะย่าง28หนีไม่พ้นถึงเนื้อถึงตัวใกล้ชิดผูกพันด้วยแต่ว่าดวงของคุณนั้นน่ะส่วนใหญ่ความรักมักเสียเปรียบถูกหลอกลวงผิดหวังมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นแต่ดวงนี้ถ้าได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งส่วนงานเหมือนกันของคุณเนี่ยจะดีจริงๆก็คือเข้าย่าง28ไปแล้วฉะนั้นปีนี้1ขวนขวายเยอะๆแล้วก็อย่าเลือกงานนะครับการถ้าหางานประจำทำไม่ได้เดี๋ยวนะผมจะไกด์ในส่วนของอาชีพที่เด่นถ้าคุณอยากลุกขึ้นมาทำธุรกิจความจริงพุธในดวงสวยนะฮะพุธก็ขายตรงก็ได้เขาเรียกว่านักธุรกิจนะอันนี้ไม่ต้องลงทุนเยอะอาจจะมีต้องแพ็กเกจต้องซื้ออะไรบ้างอันนี้ก็ว่ากันไปงานขายตรงนะครับการเป็นคนกลางในหน้าจับแพะชนแกะพวกนี้ปีนี้ถ้าคุณทำจะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณด้วยโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นความรักรอแป๊บนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสายรุ้งค่ะเกิดวันที่3มิถุนายนปี05เวลาตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งนะคะคืนวันเสาร์เข้าวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์นะคะการงานแล้วก็เงินทองค่ะก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ฝากเตือนระวังอุบัติเหตุด้วยปีนี้นะครับหรือปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเคล็ดขัดยอกพวกเส้นเอ็นพวกเนี้ยนะของคุณไปถ้าสะดวกไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะค่ะงานกาลีจี้ไปที่เรือนงานครับก็อาจจะมีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนไหมอยากให้อดทนครับ อยากให้อดทนเพราะว่าเกณฑ์ในงานใหม่ไม่ค่อยดีทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วส่วนรถคันแรก5771ค่ะเสาเนี่ยมันส่งผลสายตาความดันระบบเลือดนะครับแล้วมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินะบัญชรแตะที่เลข7ทั้ง2เลขค่ะคันที่2ค่ะ7461อันนี้ดีเป็นคู่สมพลทั้งคู่หน้าและคู่หลังพุธกับเสาศุกร์กับอาทิตย์กำลังพระเคราะห์รวมกันใน27และคันสุดท้าย896ค่ะราหูคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับโดนทุกคันเลยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวฤทัยนะคะเกิดวันที่14ตุลาคมปี35ค่ะเวลา 12:38 นาทีวันพุธนะคะปีนี้เป็นอย่างไรคะกำลังเรียนทำงานอะไรดีเรียนศิลปศาสตร์จิตวิทยาค่ะจิตวิทยาอย่างนี้ครับจิตวิทยาถ้าทำงานเอกชนก็ทำพวก HR ได้ Human Resource นะครับหรือว่าพวกงานบุคคลนั่นแหละ อันนี้โดยตรงเรือนชะตาด้วยนะและตรงกับสาขาที่เรียนและอีกกลุ่มหนึ่งถ้าทำไม่ตรงฟิลก็อันนี้สุดแต่จัดซื้อจัดจ้างนะครับ PR ประชาสัมพันธ์งานในส่วนของพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งอันนี้เด่นและก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ตรงกับดวงชะตานอกจากงาน HR การเป็นครูอาจารย์อันนี้ถือว่าดีเกณฑ์การเรียนดีครับใช้ได้ปีนี้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณชิดชนกนะคะเกิดวันที่15มกราคมปี34ค่ะเวลา 7:40 นาทีวันอังคารครับการงานคู่ครองค่ะปีนี้คุณเองนั้นให้ระมัดระวังอาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเข้ามานิยมชมชอบในตัวคุณและถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังปัญหาความขัดแย้งเพราะว่าด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูอันนี้อันที่1ส่วนในเรื่องของงานออกแรงเยอะๆนะครับทั้งย่าง26นะแล้วก็เดี๋ยวย่าง27ค่อยว่ากันเพราะเพิ่งผ่านเข้ามาได้ประมาณเดือนหนึ่งมีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าครับทะเบียนรถ828ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังการถูกแย่งรักแล้วก็ชีวิตมันเดินไปไม่สุดอ่ะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8ทั้ง2เลขครับเอาละค่ะมีสายจากคุณชมทางบ้านอีก1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะปียานันค่ะปียานันขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ5เมษายน12วันอังคารศิลากาเวลาค่ะบ่าย 2:38 ลัคนาเป็นสิงห์ค่ะอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงบ่าย 2:38 ค่ะจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะ
เคยดูกันหรือยังเคยคุยกันบ้างไหมสองครั้งไม่เคยคุยค่ะเคยส่งเมสเซจมาอ๋อกรกฎาคมสิงค่ะจ้ะเอาวันนี้ถามเลยนะคะถามเลยเชิญค่ะคือปกติตอนนี้ขายโฆษณาทางนิตยสารนะคะอาจารย์ช่วงนี้ปี2ปีนี้นิตยสารมันดรอปคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นอาจจะขายทางทีวีหรือว่าอยากขายประกันหรือว่าอยากวิ่งต่างจังหวัดอะค่ะอะไรจะเหมาะกว่ากันเหมือนกับจะค้าขายอาจจะเป็นตัวแทนขายสินค้าเป็นอะไรคือจริงๆผมถามคุณกลับผมถามเป็น2 ส่วน คืออาชีพเนี้ยถ้าให้น้ำหนักนะผมว่ามันไม่เกิน 75% ที่คุณทำลองประเมินตัวเองเฉลี่ยกับคนรอบข้างถูกไหมมันไม่สุดถามว่าพอทำได้ไหมใช้ได้ถ้าอยู่ในแรงของการประเมินผลเนี่ยคุณจะเป็นทรงนั้นประมาณ B boy และปีนี้ไม่แปลกที่คุณบอกว่ามันดรอปทุกอย่างเพราะดาวพุธซึ่งหมายถึงดาวอาชีพโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อการขายเนี่ยเป็นกาลีฉะนั้นปีนี้ไม่ดีจริงๆอย่างที่คุณบอกนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็มีวิถีทางที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ทั้งหลายทั้งมวลที่คุณพูดมานั้นมันก็อยู่ในสโคปเดิมนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนช่องทางเท่านั้นฉะนั้นการตอบคำถามของคุณว่าควรจะทำแบบไหนถ้าลักษณะการขายสื่อที่มีการจรมีการเดินทางผมเชียร์แบบนั้นค่ะสื่อที่มีการจรมีการเดินทางคือขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกชานแนลไหนและ channel ไหนถ้าต้องแบบมีการออกไปเดินทางไปพรีเซนต์ไปพบปะลูกค้าอะไรพวกนี้มันจะช่วยแก้ดวงทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่ปกติก็คือผมไม่อยู่ออฟฟิศไม่ติดอยู่แล้วอาจารย์ก็คือเดินทางทุกวันแต่ว่าควรจะออกไปไกลกว่านี้นะคะปีนี้ยิ่งต้องทำค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่คุณบอกว่าด้วยพื้นชะตาคุณก็เดินทางอยู่แล้วมันก็ช่วยแก้ดวงในระดับหนึ่งนะด้วยพื้นดวงถ้าคุณแบบขายทางโมบายอย่างเดียวเนี่ยไปไม่รอดนะปีนี้ก็ยิ่งต้องเน้นในเรื่องของการจรการเดินทางแต่ถ้าถามว่าอะไรเด่นที่สุดในพื้นชะตาผมฝากไว้พิจารณาแล้วกันถ้าเป็นลักษณะงานพวกฟอเรนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศพวกนี้อันนี้ดีที่สุดเลยนะกำลังมองอยู่เรื่อง AEC แต่ยังไม่ออกลองดูเพราะว่าผมก็คงไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ทุกหน้างานแต่ว่าของคุณเนี่ยถ้ามันไปลิงก์กับต่างประเทศได้หรือฝ่ายงานต่างประเทศเนี้ยอันนี้ดีเลยนะดีที่สุดสำหรับดวงคุณดวงนี้ไม่ตกงานง่ายๆนะแล้วก็ถึงตกงานแป๊บเดียวก็ได้งานส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเริ่มจากประเทศใกล้ๆมันก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะอย่างลาวเขมรอะไรแบบนี้ต่างประเทศไหมล่ะก็ต่างประเทศโอเคทำไมต่างประเทศจะต้องคิดถึงเกาหลีญี่ปุ่นอย่างแพร่เนี่ยต่างประเทศก็เกาหลีญี่ปุ่นไม่เกี่ยวต่างชาติก็คือต่างชาติอาจารย์คะดวงนี้ควรจะเสริมดวงยังไงดีอะคะปีนี้ไปแบ่งปันในเรื่องของทุนการศึกษาค่ะให้แสงสว่างทางปัญญาค่ะแต่คุณก็ยังหาเงินได้นะปีจอเนี่ยหาได้แต่ว่าถึงคุณจะบ่นเนี่ยแต่ในดวงเนี่ยเงินก็เข้าตลอดอาจารย์แล้วอย่างบ้านเลขที่9/33ควรจะทำอะไรไหมคะเจ้าทางในแง่ของทางผมนะก็การทุกวันพระเดือนละ4ครั้งก็ควรที่จะไหว้พระแล้วก็เจ้าที่ที่อยู่ภายในบ้านอย่างน้อยเดือนละ4ครั้งปกติหนูสวดมนต์คาถาอะไรที่นับบัญชรก่อนออกจากบ้านทุกวันนะคะยันทุนอะไรพวกนี้ค่ะดีอยู่แล้วแต่ว่าการถวายพวงมาลัยผลไม้เปลี่ยนน้ำพวกนี้คือผมก็สวดทุกวันเช้าเย็นแต่หมายถึงว่าที่ผมพูดว่า4ครั้งต่อเดือนเนี่ยก็คืออยากให้ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูหิ้งพระห้องพระเปลี่ยนพวงมาลัยเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนผลไม้พวกนี้วันนั้นอาจารย์ดูให้ทะเบียน8797แต่ให้คุณแม่มาเจอมทั้งหมดแล้วจะควรจะเน้นตรงไหนเป็นพิเศษก็ไม่เป็นไรแม่เนี่ยแหละมงคลที่สุดแล้วนะ7และ8อีกข้อนึงเกรงใจเมื่อวานค่ะหนูว่าไม่ต้องรีบผมเหนื่อยผมฟังคุณผมยังเหนื่อยเลยไม่ต้องรีบนะเกรงใจอาจารย์ค่ะอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านแต่ทีนี้ว่าบารมีคุณแม่เนี่ยพอจะช่วยได้ไหมพอดีเมื่อวานน่ะแม่แบงค์ให้คุณแม่ไปช่วยแบบเป็นอะไรค้ำด้วยเพราะว่าคุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญจ้ะเดี๋ยวนะรีไฟแนนซ์ตอนนี้บ้านติดจำนองอยู่ตัวเองค่ะแต่ติดน้อยมากน่าจะรีไปอีกที่นึงเอาเงินออกมาใช้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะนิสัยไม่ดีพวกเนี้ย
พวกเนี้ยนิสัยไม่ดีผมคิดจะทำอยู่เหมือนกันผมรอให้หลุดเทอมก่อนไม่อย่างนี้ปีนี้คำว่าอริเป็นมนตรีเนี่ยคือระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็จริงแต่ว่าในแง่ของการทำธุรกรรมมนตรีแปลว่าคนช่วยก็ฉะนั้นถ้าเอาคุณแม่มาแล้วปีนี้วงกลมตกพันธุเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ก็สมหวังนะแล้วคุณจะได้เงินพวกนิสัยไม่ดีเนี่ยพวกไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ตั้งท่าทำอยู่เหมือนกันนั่นไงค่ะครับก็โอเคนะมาตอนนี้มีคู่ยังขอโทษยังค่ะไม่มีค่ะถ้าไม่มีคู่ถ้าไม่มีคู่ดีแล้วเพราะว่าถ้ามีคู่ปีนี้ไม่ดีและเกณฑ์เรื่องคู่ก็ไม่ค่อยดีถ้ามีแล้วส่วนใหญ่ต้องตามใจเขาคุณเนี่ยจะได้คู่ที่มีตำหนิเท่านั้นจึงจะอยู่กันได้อย่างยืดยาวแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอ๋อได้ค่ะค่ะโอเคตามรายการมานานยังฮะอ๋อเป็นแฟนคลับอยู่2เดือนนะคะพอดีก่อนออกจากบ้านเพราะโดยอาชีพมันค้าขายใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะฟังก่อนว่าควรจะใส่สีอะไรอย่างวันนี้ว่าจะใส่สีส้มไปอีกแบรนด์นึงอุ้ยตายแล้วหลากสีเลยนะเดี๋ยวกันสีเมฆเหรอคะใช่ค่ะโอเคอาจารย์บอกว่าจะมั่นคงในเรื่องทรัพย์สินก็ขอให้โชคดีในการติดต่อทำธุรกรรมขอบพระคุณสองเดือนเพิ่งได้เจอกันแล้วคุณจะถูกสะกดจิตคุณจะต้องดูรายการผมไปเรื่อยๆก็อย่างนั้นก็ควรจะเร่งทำบุญกับการศึกษานะคะใช่ทำเลยนะทำเลยมันจะเสริมเรื่องงานปีนี้งานมันดรอปแต่คุณมีเงินเข้าอย่างที่ผมบอกไงสุดท้ายคุณก็เฉลยโอเคจริงขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะขอโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะมาต่อกันที่เอสเอ็มเอสตามรายการมานานหรือยังครับคุณแพรหนูเพิ่งโตมาเปิดทีวีเป็นเมื่อกี้เองค่ะอ่ะต่อเลยครับนานแล้วค่ะมาต่อนะคะคุณจอนนี่ค่ะเกิดวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ปี36เวลา22นาฬิกาค่ะการเงินมีเกณฑ์เสียทรัพย์ไหมโชคลาภมีไหมคะแล้วก็การงานนะคะวงเล็บว่าเบื้องหลังทีวีลัคนาราศีจังหวัดนนทบุรีค่ะผมดูหลังวันเกิดนะอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับถ้าเป็นลักษณะเสียทรัพย์อย่าให้ใครขอยืมนะที่ผมจะเตือนเนี่ยโดยเฉพาะเข้าย่าง24ไปแล้วสภาพคล่องตัวเองก็ใช่ว่าจะดีนะครับและที่สำคัญถ้าคนขอหยิบขอยืมทวงลำบากฉะนั้นถ้าถามว่ามีโอกาสจะเสียทรัพย์หรือไม่ก็กับคนใกล้ชิดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำงานเบื้องหลังงานที่ทำถ้าลักษณะงานมีการออกกองด้วยนะครับมีการจอมีการเดินทางจึงจะสมรูปถ้ามิเช่นนั้นก็จะออกแนวล่าช้านะอาจจะออกแนวล่าช้าหน่อยและก่อนวันเกิดเมื่อกี้ทายหลังวันเกิดนะก่อนวันเกิดช่วงนี้ถ้าถามว่ามีโอกาสจะเสียทรัพย์ในเรื่องอะไรก็จะเตือนนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยรวมถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะลัคนาราศีจังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีครูครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันกันใจเย็นๆนิดนึงตอนนี้ราหูย้ายแล้วนะครับเดี๋ยวรอต้นมีนามฤตยูย้ายสิงหาพฤหัสทับลักเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชัดเจนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณขวัญเรือนนะคะเกิดวันจันทร์ที่12ธันวาคมปี26เวลา 8:39 นาทีมีสินจะหมดไหมคะปีนี้คือดาวการเงินดีขึ้นชัดเจนนะครับแต่ว่าในดวงกันนี้เหมือนกับว่าแล้วแต่นะถึงจะพอแต่ผมว่ายังไม่จบแต่ลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่าปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้จะเป็นทรงอย่างนั้นเอาเป็นว่าสภาพคล่องปีนี้หมุนหน่อยบางช่วงโดยเฉพาะช่วงประมาณปลายไตรมาสแรกแต่โดยรวมถือว่าสภาพคล่องดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ